สวัสดีครับแฟนข่าวนักลบไม้กระดกชั่วโมงนี้ท่อตาไปทั่วแผ่นดินโซเชีย so ลไม่มีใครจะร้อนแรงไปฝ่าเฮียชูชูวิทย์กับมนวิทิตที่สวมบทบาทฮีโร่ผู้กล้าท้าแฉจากทุนจีนสีเทาแฉบ่อนพนันออนไลน์จากหน้าสู้ตำรวจลีดซั์ชาวต่างชาติเปิดโปองอ่างทดลองใช้ ที่ต้องบอกว่าลีลาท่วงท่าและข้อมูลที่พังภูออกมาจากเฮียชูทำเอาธุรกิจสีเทาและบรรดาในพลสีกากีที่อยู่เบื้องหลังพังภาพกันไปเป็นแถบ,แถบเรียกว่าพังภาพนะครับไปตามๆกันเลยก็ว่าได้ยิ่งมาเครดิตและแสงที่เป่งปังของเฮียชูยิ่งเจิดจ้าเจ้าตัวถึงยกระดับจะดับวงจร ธุรกิจคอร์รัปชันในวงราชการด้วยการประกาศบุกทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติการแฉข้างๆล้วทำเนียบให้ได้ยินไปถึงหูลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโหมลงประกาศไว้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันว่าจะเปิดโปงว่าจะเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายกระทรวงกว่าหมื่นล้านบาท ปรากฏว่าสื่อมารอทําข่าวมืดฟ้ามวดินเป็นที่ประจักษ์ว่าชูวิทย์นั้นจี๊ดจริงไม่อิงมโนข่าวว่าเฮชูเดินถือธงชาติแว่งไกวพร้อมกับแสดงจุดยืนของตัวเองเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่รักชาติรักความถูกต้องเมื่อในระบบแก้ปัญหาโกงบ้านโกงเมืองไม่ได้ก็ต้องเล่นนอกระบบพร้อมๆกับปลุกเล้าให้ประชาชนต้องร่วมไม่ยอมจำนน ต้องสู้ในรูปแบบทั้งใต้ดินและบนดินเหมือนที่ตัวเองทำให้ดูพร้อมเปิดโต๊ะโหราราสตร์ททำนายดวงการเมืองของประเทศว่าทุกวันนี้บ้านเมืองเกิดทุจริตคอร์รัปชันมีชะตาดับชะตาตกชะตาถึงคาดและชะตาพังแต่จะไปเอ่ยถึงพักว่าพักไหนถึงคาดพักไหนชะตาดับและพักไหนชะตาพังภาพเอาจริงจะภาพเอาจริงเอาจังขึงขังของชูวิตข้างๆทำเนียบ น่าจะไปเข้าตาลุงตู่หรืออย่างไรไม่ทราบโดยก่อนหน้าเฮียชูได้ต่อโทรศัพท์หาลุงตู่แต่ไม่มีผู้ตอบรับต่อมามีเสหิอิมาลัยผิวพันธ์คนทำงานใกล้ชิดนายกผู้ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกมาเชิญชูวิทย์ให้เข้าทำเนียบไปพันนั้นผู้สื่อข่าวก็ตามเฮียชูถึงการมาครั้งนี้เท่ากับมาช่วยเพิ่มเสียงให้กับลุงตู่ที่ ก็รู้กันอยู่ว่าเผื่อแผ่ไปถึงพักไทยพักรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่เพราะมุมมองการเมืองช่วงใกล้เลือกตั้งจังหวะนี้ย่อมมีได้มีเสียซึ่งเจ้าตัวยืนยันมาในฐานะคนธรรมดานายกของผมลุงตู่เคยบอกมีอะไรก็ให้มาหาได้ ไม่ได้สังกัดพักการเมืองแต่ก็ยอมรับเรื่องที่จะนำมาให้นายกรับทราบนั้นจะช่วยเพิ่มเสียงให้ได้ถ้านายกตู่จัดการได้โดยเฉพาะปัญหาธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันเรียกว่าชงหวานเจีย๊ยบให้ลุงเต็มที่หวังหลังจากนั้นชูวิทย์กลับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกและหัวหน้าพัก รอทอสอชรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งได้ต่อสายคุยกับนายกเรียบร้อยแล้วซึ่งว่ามีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่จะทลายคอร์รัปชันให้ได้ที่ต้องชื่นชมและให้กำลังใจเฮียชูที่ต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงให้สังคมแต่การเคลื่อนไหวของผู้กล้าท้าแฉก็ต้องยอมรับครั้งนี้ถูกมองเป็นเรื่องของการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แถมบางเรื่องรีบร้อนร้อนล,อน,ลนจนเกิด จนข้อมูลผิดเพี้ยนเฮีย er อาจจะถูกเข้าใจผิดว่ารับงานมาเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนกันแม้เฮ er ียชูจะย้ำว่าทั้งหมดเหล่านี้อยากมาหาลือเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมคิดว่านายกเป็นคนสุจริตกระทำการเรื่องนี้ให้ชัดเจนโปร่งใสในอนาคตอยากจะให้ผู้นำต่ออีกสองปีอยากจะเป็นผู้นำต่อสองปีก็ต้องจัดการปัญหาให้สังคมและยืนยันว่าตัวเองจะทาลายคอร์รัปชัน และขออย่านำตนไปผูกกับเบื้องหลังว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรสรุปว่างานนี้เฮียชูขอส่งต่อบทให้ลุงตู่เป็นฮีโร่มือปราบคอร์รัปชันทลายบอลล้มขบวนการงาบสวยในวงราชการต่อว่ากันอย่างนั้นแต่คำถามก็ต้องย้อนมากล่าวเฮียชูจะลืมไปหรือไม่ว่าทั้งการทุจริตคอร์รัปชันงาบสวย ทุนสีเทาบ่อนการพนันออนไลน์เฟื่องฟูตำรวจเป็นนายบ่อนเองในยุคสมัยลุงก็นั่งอยู่หัวโต๊ะทั้งนายยกและประธานกตรมิใช่หรือ8ปีเวลานานโขทำอะไรอยู่หากจะทำจะปราบกันต้องทำไปนานแล้วไม่ใช่ปล่อยให้ฝีแตกประจานตัวเองแบบนี้กับเวลาที่เฮ er ียชูชงให้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งกัน แล้วตามที่ลุงตู่ประกาศจะยุบสภา,าก่อนหมดวาระลุงจะทำได้หรือนอกจากรับลูกเฮียชูไปหาเสียงเท่านั้นแบบนี้เฮียชูจะเป็นตัวช่วยหาเสียงที่มาถูกที่ถูกเวลาของลุงตู่เอ๊ะเอ๊ะเปล่าอ่ายังสงสัยส่วนจะพาปังหรือพาพังเดี๋ยวก็รู้นะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับที่ออกมาในการตั้งคำถามนะครับว่า ยอมรับนะครับว่าชั่วโมงนี้นะครับถ้าทอดตาไปทั่วแผ่นดินเนี่ยในโลกโซเชียลน่ะไม่มีใครร้อนแรงไปฝ่ายเฮียชูเฮียชูวิทย์กับมนวิสิตอยู่แล้วที่สวมบทบาทเป็นฮีโร่ผู้กล้าและก็ท้าแฉนะครับตั้งแต่เรื่องของจากทุนจีนสีเทาแฉผลบันออนไลน์ออกหน้าสู้ตำรวจรีซัพชาวต่างชาตินะครับเปิดโปงอ่างทดลองใช้ก็ต้องบอกว่าดีลาและท่วงท่าและก็ข้อมูลที่พังพูออกมาจากเกียชูเนี่ยทำเอาธุรกิจสีเทาและบานในพนเศรษฐก,กิที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย พังภาพไปตามๆกันก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับดูๆแล้วแล้วก็ช่วงที่คุณชูวิทย์ออกมาครั้งนี้ในระยะเวลาที่มันเหลือน้อยนิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะไปเข้าทางหรือไปส่งเสริมหรือไปอะไรกับการเมืองหรือเปล่าเพราะเหลือเวลาอีกระยะเวลาไม่เท่าไหร่และที่สําคัญเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งนะครับอยู่หัวโต๊ะอยู่แล้วนะครับนั่งอยู่หัวโต๊ะอยู่แล้วกับเรื่องนี้ แล้วทำไม8ปีอะทำอะไรอยู่ถึงไม่ออกมาจัดการแล้วช่วงระยะเวลาที่เหลือแค่นี้ลุงตู่จะจัดการได้เหรอมันใช่เหรอครับมันก็ไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะอะไรครับแต่คําถามที่ต้องย้อนเก่าวมหาเชียชูเนี่ยจะลืมไปหรือเปล่าว่าทั้งการทุจริตคอร์รัปชันงาบสวยทุนสีเทาบ่อนการพนันที่มันเฟื่องฟูเนี่ยตำรวจเป็นนายบอนเองเนี่ยมันอยู่ในยุคสมัยของลุงตู่ที่ลุงตู่นั่งอยู่บนหัวโต๊ะเนี่ย เป็นทั้งนายกและเป็นทั้งประธานากตรไม่ใช่หรือถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลุงตู่เองตั้งใจจะปราบตั้งใจจะจัดการตั้งใจใจเนี้ยคงไม่ปล่อยมาจนถึงป่านนี้ถูกต้องไหมปล่อยให้เรียกว่าโหออกมาโดนแฉออกมาโดนจวกออกมาโดนเนี่ย มันก็เลยแปลกๆนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคำถามถามว่าวันนี้ทุกคนก็ยังชื่นชมนะครับคุณชูวิทย์ในการที่ออกมาจัดก,การเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้สารพัดออกมาแฉเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การที่เอาเรื่องเนี้ยไปที่สํานักนาย,ยกไปหาลุงตู่เนี่ยมันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอันเนี้ย ก็ไม่มีใครอยากคิดไม่มีใครอยากใจนี่แต่ก็สิ่งหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับว่าคุณชูวิทย์เองนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่กล้าออกมาเปิดเผยมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเอาออกมาเปิดให้ประชาชนและทุกคนได้รู้ในข้อมูลต่างๆอันเนี้ยก็เราก็ต้องมาก็ต้องมาดูกันนะครับอ่าเพราะว่าเครดิตและก็แสงที่เป่งของคุณชูวิทย์เนี่ยยิ่งเจิดจ้าเจ้าตัวก็ยกระดับนะครับดับวงจรธุรกิจคอร์รัปชันในวงการในวงราชการด้วยการประกาศบุกทำเนียบไปเลย นะครับปฏิบัติการแฉข้างๆรั้วดข้างสำเนียบให้ได้ยินถึงหูลุงตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งแน่นอนครับว่าอันเนี้ยนะครับแล้วก็โหมโรงประกาศไว้ก่อนล่วงหน้า1วันว่าจะเปิดโปรงธุรกิจคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายกระทรวงกว่าหมื่นล้านบาทโอ้โหก็เรียกว่า แน่นอนครับสื่อก็มารอทําข่าวกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยเป็นที่ประจักษ์ให้รู้ว่าชูวิทย์นั้นตัวจีติตตัวจริงเลยไม่อิงและก็ไม่มโนและผลสุดท้ายนะครับนายกก็ต้องส่งคนมาให้กับคุณชูวิทย์เนี่ยเข้าไปเจราจารแล้วก็ออกมาในเรื่องของขั้นตอนที่ผ่านมาก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเมื่อลาออกแล้วปุ๊บเนี่ยยังก็ต้องมีรักษาการอยู่อีก จากการรักษาการนั้นจะจัดการเรื่องนี้ยังไงจะจัดการให้เข้าทางจะจัดการให้เป็นผลเหตุเป็นผลหรือเปล่าผมก็บอกเลยว่าถ้าณวันนี้ลุงตู่สามารถจัดการตรงนี้ได้นะครับนายกประยุทธ์เนี่ยสามารถจัดการพวกธุรกิจคอร์รัปชันได้เนี่ยคะแนนเสียงอาจจะตีตื้นกลับมาก็ได้หรืออาจจะได้กลับมาอีกครั้งก็ได้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ